ไฮโซจิมมี่ที่เคยคุยกับเราไปคุยกับพี่อ้ําแล้วพี่ตอดเคยคุยกับพี่อ้ํามาคุยกับเราอะไรเงี้ยสลับรูปสลับรูปคือพี่กับจิมมี่เป็นเหมือนพี่น้องกันนะคะคือเหมือนก็เรียกกันแบบ bro and sis อยู่แล้วตอนแบบรู้จักกันใช่ก็แบบเหมือนมีโอกาสช่วงนั้นปีที่แล้วอะไรแบบเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนมาอยู่ในกลุ่มพีกอะไรแบบเนี้ยก็จะแบบเป็นพี่น้องกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันก็คือเป็นน้องที่น่ารักแล้วซึ่งเขาก็แบบเหมือนน่ารักกับพีตลอดนะคะจริงๆเราฟีลเลียนไหมครับกับพี่เขาแบบตามองเขาจับโยงกันขนาดคือพี่ว่ามันด้วยแบบเหตุการณ์ที่มันแบบใกล้กันด้วยมากกว่ามันแต่ว่าจริงๆคือเหมือนพี่กับเขาก็เป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะที่สนิทชายเท่านั้นเองอะไรเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนก็ได้แต่ว่าเขาอายุน้อยกว่าพี่เยอะอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วตอนนี้ก็คือยังพูดคุยกันได้อยู่ในใช่ก็เหมือนบอกว่ามีอะไรก็ยินดีกันอะไรเงี้ยค่ะมีอะไรให้ช่วยอะไรแบบนี้ก็บอกอะไรแบบเนี้ยค่ะมีต้องแซวกันไหมครับรู้ข่าวนี้มั้งแม่จะเป็นแซวพี่เองคือเหมือนพี่ก็เคยเห็นข่าวของพี่กับเขาแต่ว่าคือเราก็ยังขำกันอยู่เลยว่าแบบคือเหมือนมันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ได้ซีเรียสค่ะมีตอนที่เขาจะซีเรียสไหมตอนพี่ตอนได้ทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะตอนนั้นคือแบบเหมือนก่อนที่จะมาเจอพี่ตอนเขาก็ทราบอยู่แล้วว่าแบบพี่ก็จะแนะนำว่าเพื่อนพี่มีใครบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาทราบอยู่แล้วค่ะด้วยความไม่น่ามีปัญหาอะไรกับข่าวนี้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะไม่มีเป็นความรักของเราเนี่ยนะคะก็ดีค่ะเห็นพี่ขยันเข้าครัวด้วยช่วงนี้อ๋อไม่คือจริงๆคือพอดีคุณแม่พี่เกษียณแล้วเขาแบบอยู่บ้านแล้วก็เลยแบบเหมือนเขาชอบทำกับข้าวช่วงนี้พี่ก็จะแบบเหมือนทำกับเขาบ่อยแล้วพอทำแล้วก็แบบเหมือนสนุกอะค่ะอินทำด้วยกันมีกิจกรรมทำด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะก็อันนี้คือเพิ่งเริ่มนะคะเดี๋ยวจะมีแบบทำอีกเยอะแยะเลยเพราะว่ามีไว้ก็ดีค่ะใช่ก็ต้องทำให้ได้ทุกอย่างของหวานก็ทำเก่งแล้วอุ้ยไม่เก่งของหวานก็เคยทำถนัดมาแล้วตอนนี้ก็ลองมาแบบของคาวบ้างของคาวแล้วให้พี่ต่อชิมบ้างไหมครับว่าแบบกลิ่นเป็นไงบ้างเนี่ยเดี๋ยวคิดว่าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะลองทำไปให้อาจารย์เขารีเควสต์เมนูไหนเป็นพิเศษไหมคะไม่ค่ะแต่พี่พอจะทราบว่าชอบแบบไหนอะไรแบบนี้ค่ะแบบนี้มันจะต้องแบบนี้อย่างเงี้ยพอทราบค่ะส่วนฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างก็ฟีดแบ็กก็จะมีแต่คนที่เขาดูแล้วก็จะแบบโอ้โหน่ากินมากเลยอย่างเงี้ยแต่รสชาติเนี่ยยังไม่มีใครได้ชิมพีคชิมแต่ว่าพีคก็บอกว่ามันอร่อยนะคะเราก็ไม่ได้หลอกตัวเองแต่ยังไม่ได้เตรียมตัวจะเป็นแบบแม่สีเรือนเต็มตัวประมาณจริงๆพอเป็นแม่สีเรือนเนี่ยพี่ก็ปลูกฝังตัวเองมานานแล้วค่ะใช่แต่มันมีโอกาสแบบแค่แบบได้เข้าไปทำหรือเปล่าอะไรแบบนั้นค่ะก็ช่วงนี้ก็สนุกค่ะก็เลยแบบมีเวลาก็หานู่นหานี่ทำคือถ้าถึงเวลาเขาฟ้องออกเรือนได้เลยไม่ต้องเรียนอะไรยังค่ะยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมค่ะขอดูศึกษาเรื่อยๆค่ะใช่ค่อยๆศึกษาไปเรื่อยๆยังมีอะไรที่ต้องปรับอีกไหมคะพี่ปรับกันอะไรปรับจูนก็อาจจะมีการปรับเรื่องแบบการแต่งตัวบ้างเลยค่ะเขาขอมาเหรอคะเราปรับหรือเขาปรับเราเนี่ยแหละค่ะเขาขอก็นิดหน่อยค่ะเขาบอกแบบจะ30แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบรู้นะว่ามันเป็นแฟชั่นแต่ก็แบบนิดนึงก็แบบนิดนึงก็ไม่อยากให้เอาดูของมาใส่เป็นเด็กๆอย่างนั้นแหละเขาก็บอกประมาณว่าใส่แค่เสื้อยืดขาวดำแล้วก็กางเกงก็พอที่เขาขาสั้นหรอขายาวแต่เขาไม่ได้เป็นห่วงเรื่องแบบว่าความโป๊อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเรามาทำงานแบบนี้ค่ะพี่ว่ามันก็ปกติใช่ไหมคะเขาไม่ได้ทำงานเขาไม่ได้มาแบบมันเป็นเหมือนเขาก็รู้อยู่แล้วแหละเป็นแบบเหมือนสิ่งที่แบบพี่ตัดสินใจเองได้อยู่แล้วแต่ว่าแบบชีวิตประจำวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะนิดๆหน่อยๆนี่ค่ะท่านแบบขาสั้นเลยไหมก็อกขาสั้นใส่เดียวก็คงแบบให้แบบพอดีอะไรแบบเนี้ยค่ะแต่ว่าก็พี่ก็เอาตามที่พี่ทำได้อะค่ะคือสั้นพอดีใช่ไหมแต่ว่าไม่แน่เดี๋ยวอาจจะลองใส่เป็นแบบ
ขาอยากให้ใส่กระโปรงยาวกับกางเกงยาวขายาวแสดงว่าเวลาที่พีคไปไหนนี่หนุ่มๆมองเยอะว่าอย่างนั้นก็ตัวแต่จริงๆพี่ว่าพี่ใส่อะไรมันก็ไม่ค่อยโปรพีคตัวเล็กไงคะแต่ว่าแบบเห็นแบบโดนพูดมาหลายทีละก็จะลองดูให้อะไรเงี้ยค่ะต้องลองตู้เลยไหมคะตอนนี้ไม่รู้ค่ะแต่แบบก็คงแบบมีเพิ่มอะไรแบบเนี้ยค่ะเวลาซื้อก็อาจจะแบบนึกถึงเขานิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ